ก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่รอ iPhone 9หรือว่ารอ iPhone SE 2มาณที่นี้ด้วยนะฮะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับก็ตอนนี้ลุกลามไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยปัญหามันลุกลามไปถึงฝั่งเทคโนโลยีแล้วด้วยนะครับซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็อยู่ในฝั่งเทคโนโลยีถูกต้องไหมครับซึ่งจะมีปัญหาอะไรที่มันลุกลามไปถึง Apple แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ iPhone SE 2หรือ iPhone 9ที่กำลังจะออกมานี้นะครับเดี๋ยวตีโอจะเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้ขอ 1,000 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตีโอในการทำคลิปนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel อติรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตข่าวสารแบบนี้บ่อยๆนะครับผม Apple เนี่ยจริงๆเขาออกมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 เนี่ยมาระยะนึงแล้วนะครับก็ตั้งแต่เมืองจีนเนี่ยเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะครับใน Apple Store เนี่ยทั้งหลายในชุมชนที่เกิดการแพร่ระบาด Apple ก็ทำการปิด Apple Store เป็นเวลาระยะเวลานึงเลยนะครับเป็น10วันเลยหรือว่าพอกลับมาเปิดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเต็มเวลานะเปิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงช่วงเย็นเท่านั้นนะไม่ได้เปิดแบบระยะเวลาแบบ full time เหมือนเดิมนะครับผมอย่างในอิตาลีนะครับผมอิตาลีเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดในยุโรปนะครับ Apple ก็สั่งให้ Apple Store ในอิตาลีเนี่ยปิดทำการหมดเลยนะครับหรือว่าใน Store ในต่างประเทศเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยมีมาตรการในการงดให้ลูกค้าเนี่ยลอง Apple Watch หรือว่า AirPods ต่างๆนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Apple กับมาตรการต่างๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับ iPhone SE 2หรือ iPhone 9ที่มันกำลังจะออกนะครับใครที่ได้ตามติโอกับติไอทาง Tech Easy นะครับที่เป็นพอดแคสต์นะครับก็จะรู้ว่านะครับในการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับทั้งของ Facebook ทั้งของ Google ในปีนี้นะครับในช่วงต้นปีหรือว่ากลางไปถึงกลางปีเนี่ยหลายๆที่เนี่ยยกเลิกหมดแล้วนะครับหลายๆเจ้าของฝั่งเทคโนโลยีก็ยกเลิกการประชุมหมดแล้วนะครับซึ่ง Apple เนี่ยปกติแล้วเขาก็จะมีงานอีเวนต์นะครับอย่างที่ติโอเคยเล่าไปอีเวนต์ในช่วงมีนาคมคืออีเวนต์แรกของปีเลยนะครับช่วงในช่วงต้นปีเนี่ยเขาจะเปิดตัวสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยอย่างในปีนี้ครับก็มีข่าวเกี่ยวกับว่าจะเปิดตัวสินค้า iPhone SE 2หรือว่า iPhone 9นะครับชื่อยังไม่แน่นอนเนาะ AirTag นะครับหรือว่าจะเป็น iPad Proเจนที่4นะครับผมหรือว่าจะเป็น MacBook นะครับผมในเมื่อเจ้าอื่นเขาเลื่อนไปหมดแล้วนะครับเลื่อนแล้วก็หรือว่ายกเลิกใช้คำว่ายกเลิกเดี๋ยวเจ้าอื่นเขายกเลิกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าของ Apple ล่ะจะเป็นยังไงทั้งนี้ครับก็มีสำนักข่าวฝั่งอเมริกาเขาก็ค้นพบว่า Apple นะครับอาจจะมีสิทธิ์ในการเลื่อนงานอีเวนต์นะครับออกไปนะครับผมเพื่อป้องกันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ด้วยเช่นกันนะครับหรือในอีกทางนึงบางทีสถานการณ์ที่มันเลวร้าย Apple อาจจะไม่จัดงานอีเวนต์ในต้นปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าศูนย์กลางการระบาดในรอบนี้เนี่ยจุดตั้งต้นมาก็คือจากประเทศจีนถูกต้องไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวมากๆเลยคือประเทศจีนนะครับเป็นประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆของทั้ง iPad iPhone โหเยอะแยะมากมายทุกๆอย่างนะครับของทุก Apple เนี่ยส่วนใหญ่ผลิตที่จีนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสาเหตุทำให้นะครับ Apple เนี่ยอาจจะผลิต iPhoneSE 2หรือ iPhone 9หรือว่า iPad Pro Gen 4เนี่ยผลิตออกมาได้ไม่ทันนะครับงานเปิดตัวซึ่งตอนแรกเขาอาจจะคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในต้นปีนี้นะครับในช่วงปลายมีนานี้จากการที่ประเทศจีนสั่งปิดเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้สินค้าต่างๆของ Apple ผลิตไม่ได้ในเมื่อผลิตสินค้าไม่ได้ใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะเปิดตัวไปทำไมอันนี้คือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนะครับผมแต่ว่าถ้าสถานการณ์ในแง่ดีล่ะคืออะไรอาจจะมีการเปิดการไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งเหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่มีการจัดงานอะไรแล้วเพราะว่าการจัดงานมันคือการรวมคนเยอะแยะมากมายรวมสื่อชั้นนำต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดต่างๆได้ก็อาจจะเหลือแค่การไลฟ์สดในงานโดยที่มีทีมงานของ Apple เท่านั้นแล้วก็เปิดตัวไปทั่วโลกอย่างเงี้ยนะครับดีเหมือนกันเนาะนี่ก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้ใช้สื่อออนไลน์เต็มที่เลย นะครับถ้ามาในมุมมองนี้นะครับ iPhone อาจจะยังเปิดตัวเหมือนเดิมแต่อาจจะมีการเลื่อนวันวางจำหน่ายซึ่งจากเดิมเนี่ยเขาคาดกันว่าจะวางขายในต้นเดือนเมษายนอาจจะเลื่อนการวางจำหน่ายออกไปอีกหรือไม่ก็มีวางจำหน่ายเหมือนเดิมแต่ว่าจำนวนน้อยมากๆเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ต้อง
รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับกับสถานการณ์ของ Apple แล้วก็สถานการณ์ของโควิด19ในโลกนี้ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆนะครับผมก็สรุปสุดท้ายกันอีกสักรอบนึงนะครับก็คือใครที่กำลังรอ iPhone SE 2หรือว่า iPhone 9อยู่นะครับหรือว่ารวมไปถึง iPad Pro Gen ที่4เนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่อาจจะได้เจอกันช้าหน่อยเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆของโควิดเนี่ยมันยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นสินค้าต่างๆของ Apple ก็ผลิตได้น้อยลงกว่าเดิมมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับถือว่ามีประโยชน์มากใครที่กำลังรอ iPhone SE 2หรือว่า iPhone 9อยู่ตรงนี้นะครับฝากแชร์ไปบอกเขาทีนะครับผมเขาจะได้ทำใจรอไว้นะครับว่าอาจจะต้องรอเพิ่มกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับผมและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel ตีรีวิวด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวแบบนี้นะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับติโอมีคำถามนะครับผมว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับรอ iPhone SE 2หรือว่า iPhone 9อยู่นี่ฝากคอมเมนต์ในติโอรู้สักหน่อยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเพื่อนๆเฮ้ยมีคนรอ iPhone SE 2กับ iPhone 9นี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยรออ่านกับรอตอบคอมเมนต์อยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ